ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกาแฟกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังการคั่วเมล็ดกาแฟเนี่ยเกิดสารชนิดนึงที่เรียกว่าอะคริลามายซึ่งเป็นสารที่เกิดขึ้นในกระบวนการปรุงอาหารก็คือนำอาหารไปผ่านความร้อนเนี่ยต้องเกิดสารชนิดนี้แล้วสารชนิดนี้เนี่ยมีข้อมูลนะคะว่ามันเป็นส่วนทำให้ก่อมะเร็งได้แต่ว่าคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้เนี่ยความนิยมในการบริโภคกาแฟมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสังเกตได้จากตัวดิฉันเองก็ต้องดื่มกาแฟวันละ1แก้วทุกวันเลยเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็ชอบดื่มกาแฟเหมือนกันทีนี้เราควรจะกังวลไหมกับการดื่มกาแฟว่าขั้นตอนของการคั่วเมล็ดกาแฟเนี่ยมันทำให้เกิดสารอะคริลามายด์ซึ่งมีส่วนทำให้ก่อมะเร็งแล้วควรจะระมัดระวังอย่างไรต้องไปดูเรื่องของงานวิจัยค่ะอาจารย์คะเห็นบอกว่ามีข้อมูลทั้งของต่างประเทศแล้วก็ของในไทยในการเก็บข้อมูลเรื่องของการเกิดสารอะคริลามายด์ในเมล็ดกาแฟล่ะคะอาจารย์ครับคือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม2565เนี่ยนิตยสารฉลาดซื้อของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยเขาได้เก็บตัวอย่างกาแฟคั่ว12ตัวอย่างแล้วก็กาแฟสำเร็จรูปกาแฟสำเร็จรูปเนี่ยคือประเภทตักปั๊บใส่น้ำร้อนชงได้เลยดื่มได้เลยถ้ากาแฟคั่วที่ต้องมาชงผ่านถุงผ่านอะไรนะฮะคือเขาเก็บมาแล้วเขามาตรวจดูว่ามีอะคริลามายด์สักแค่ไหนเนื่องจากว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยการคั่วกาแฟเนี่ยมันทำให้เกิดสารก่อมะเร็งหลายอย่างนอกจากอะคริลามายด์แล้วก็ยังมีโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าทฤษฎีหนึ่งหลักการหนึ่งของทางพิษวิทยาคือว่าสารก่อมะเร็งปริมาณน้อยกระตุ้นให้ร่างกายมีระบบทำลายสารก่อมะเร็งได้เยอะขึ้นมันก็เป็นรางเนื้อและชอบรังยาเป็นสารพิษกระตุ้นระบบทำลายสารพิษอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่าเพิ่งกังวลนะถ้าเราดื่มกาแฟไม่มากอย่างผมดื่มเนี่ยผมดื่ม 3-4 แก้วต่อวันพอแล้วอาจารย์ก็ดื่มเยอะนะก็เช้ากลางวันเย็นบางทีก่อนนอนคือผมเป็นคนดื่มกาแฟแล้วหลับอาจารย์แล้วอาจารย์ดื่มทีละกี่ช้อนครึ่งช้อนอ๋อครึ่งช้อนก็บางๆคือผมดื่มกาแฟบางผมไม่ดื่มเข้มเพราะผมรู้ว่าถ้าดื่มเข้มแล้วมันมีปัญหามันไม่ดีบางทีหัวใจสั่นหรือว่ามันทำให้นอนไม่หลับครึ่งช้อนเนี่ยกำลังกระตุ้นให้หลับสำหรับผมนะคือมีคนบางคนมีพันธุกรรมดื่มกาแฟหลับลูกสาวผมก็เป็นเหมือนผมนะไม่มีปัญหาแต่บางคนไม่ได้นะอย่างพันยานี่ไม่ได้เลยดื่มหลังเที่ยงนะแทบจะไม่หลับเลยกลางคืนต้องไปหลับเอาตีหนึ่งตีสองเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันทีนี้พอการมาตรวจว่ามีอะคริลามายด์ในกาแฟหรือเปล่าเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยมันปรากฏว่าอย่างยุโรปเนี่ยยุโรปก็บอกว่ากาแฟของเขาเนี่ยมีอะคริลามายด์ได้ไม่เกิน400ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของกาแฟคั่วหรือไม่เกิน850ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมสำหรับกาแฟผงสำเร็จรูปจริงๆตัวเลขมันก็น้อยนะค่ะไมโครกรัมเนี่ยมันคือ1ในแสนกิโลกรัมน้อยมากน้อยมากนะเพราะจริงๆเขาก็เกิดน้อยคือตัวเลขพวกเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขากำหนดเพราะว่ามันทำได้แค่นี้นึกออกไหมคือทำยังไงยังไงมันก็เกิดเพราะฉะนั้นถ้าคั่วให้ดีๆหน่อยเนี่ยจะเกิดน้อยก็เลยเกิดได้ประมาณแค่นี้แหละในทั่วไปแต่เขาจะไม่ออกกฎที่ทำไม่ได้อาจารย์การคั่วด้วยความร้อนขนาดไหนมันถึงทำให้เกิดสารอะคริลามายด์หรือว่าสารก่อมะเร็งอื่นๆได้มากอะคะอาจารย์คั่วให้เข้มๆคั่วให้มันดำๆมากๆใช้ความร้อนสูงเกินไปหรืออาจจะคั่วยาวเกินไปนานไปเนี่ยก็อาจจะเกิดได้มากกว่ายิ่งกาแฟคั่วสีเข้มเท่าไหร่ก็จะเกิดสารอะคริลามายด์และสารก่อมะเร็งอื่นมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมสังเกตง่ายๆใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าบางคนเขาอาจจะชอบอย่างเงี้ยคนที่คั่วกาแฟก็ต้องคั่วให้อย่างที่เขาต้องการอืมใช่เพราะฉะนั้นกาแฟเนี่ยจะมีหลายแบบไงที่เขามีการคั่วเนี่ยมีแบบคั่วไม่มากปานกลางและคั่วเยอะคั่วนานๆคั่วเข้มๆไอ้พวกนั้นก็เสี่ยงหน่อยแต่อย่างที่ผมบอกกินถ้ากิน 3-4 แก้วนะไม่มีปัญหาหรอกมันร่างกายเนี่ยเรามีระบบทำลายสารพิษอยู่แล้วคั่วเข้มเนี่ยอาจารย์สังเกตว่ากลิ่นกาแฟมันจะหอมหอมอะหอมมากกว่าคั่วอ่อนๆ อาจารย์ใช่ไหมหอมนี่มันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะมันจะมีโรบัสต้ากับอาราบิก้าเป็นหลักใช่ไหมใช่ใช่ถ้าโรบัสต้าเนี่ยเข้มมากไม่หอมเท่าไหร่หรอกคั่วยังไงก็ไม่หอมเพราะคาเฟอีนเขามากจะน่าจะสูงกว่านะแต่กินแล้วตาตาเบิกเลยนะโพรงเลยแทบจะไม่หลับแต่ถ้าเป็นอาราบิก้าเนี่ยค่อนข้างจะหอมกว่ามากเพราะฉะนั้นก็คั่วดี
ถ้าคั่วมากเกินไปมันก็เหม็นไหม้อ่ะนะถ้าคั่วดีๆมันก็กึ่งไหม้กึ่งหอมอะไรของเขาอ่ะนะคือผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะกับทั้งที่ความจริงผมดื่มกาแฟมาตั้งแต่ 5-6 ขวบนะตั้งแต่เด็กๆเลยดื่มมาตั้งนานแต่ว่าก็ดื่มน้อยๆไม่ได้ดื่มมากอะไรเงี้ยนะค่ะไม่เคยมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเรียนเพราะว่าผมดื่มกาแฟจากที่ป้ากับแม่ซื้อมาอย่างเงี้ยแล้วก็จิบๆดูแต่ก็ถามว่าชอบไหมชอบนะฮะยิ่งกาแฟใส่นมเข้มๆหวานๆเนี่ยชอบนะก็ดื่มมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะสุดท้ายเนี่ยงานวิจัยก็ออกมาเยอะแยะมากว่าดื่มกาแฟแล้วมีประโยชน์มากกว่าโทษใช่ไหมเราก็มากกว่าโทษแต่อย่างที่เราเคยพูดถึงคาเฟอีนแครชที่บอกว่าดื่มกาแฟไปแล้วมันหมดฤทธิ์ขณะขับรถอ่ะอันนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าขับรถแล้วดื่มกาแฟก็ให้ดื่มไปเรื่อยๆอย่าให้มันหมดนะแต่จะดื่มมากค่อยๆจิบไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะโอกาสที่จะเกิดปัญหาก็จะน้อยลงแล้วการกำหนดปริมาณของสารอะคริลามายด์ที่พบในกาแฟคั่วของประเทศไทยเนี่ยมันต่างจากเมืองนอกยังไงต่างตรงที่ว่าเราไม่ได้กำหนดอ้าวไม่กำหนดเลยเหรอคะเราต้องไปอาศัยเกณฑ์ของยุโรปเพียงของที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเขาทดสอบเจอเนี่ยก็บอกว่ากาแฟสำเร็จรูปเนี่ยนะเขาพบอะคริลามายด์ประมาณ300ถึง 1,000 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งถามว่าเกิดของยุโรปไหมไม่เกิดอยู่ประมาณเดียวกันค่ะคือการที่ฉลาดซื้อทำวิเคราะห์เนี่ยมันก็เป็นการทำให้เราเห็นว่ากาแฟบ้านเราก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่ดูจะปลอดภัยนะคือจะปลอดภัยจริงๆถ้าไม่ดื่มแต่ถ้าไม่ดื่มกาแฟเลยเนี่ยก็จะขาดสารบางอย่างที่เป็นประโยชน์ที่อยู่ในกาแฟเช่นอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆในกาแฟเนี่ยมีสารบางอย่างทำที่เราเรียกว่าเทอร์โมเจนช่วยทำให้เราดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานระหว่างการออกกำลังกายซึ่งอันนี้เป็นของดีคือปกติเราออกกำลังกายเนี่ยเราจะใช้ไกลโคเจนก่อนแล้วก็ใช้น้ำตาลกลูโคสที่อยู่ในร่างกายที่เรามีสะสมไว้เนี่ยเอามาใช้แต่พอหมดร่างกายก็ต้องไปดึงเอาไขมันมาแต่ถ้าเราดื่มกาแฟหรือแม้กระทั่งกินพริกเนี่ยนะมันจะข้ามขั้นตอนไปดึงเอาไขมันมาใช้ก่อนใช้ไกลโคเจนที่ซ้ำเราต้องดื่มกาแฟยังไงก่อนออกกำลังกายมันถึงจะช่วยเผาผลาญไขมันได้มากอะคะอาจารย์งานวิจัยก็มีนะแต่ผมไม่แนะนำมันนะเพราะว่าอันนั้นเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในสถานเขาเรียกว่าอะไรสถานออกกำลังกายฟิตเนสพวกที่สร้างกล้ามเนื้อฟิตเนสบอดี้บิลดเออร์สร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะมีโค้ชที่จะให้กินคาเฟอีนบริสุทธิ์เลยนะซึ่งบ้านเราไม่มีขายค่ะนะเขากำหนดได้ว่าตัวเท่านี้ต้องกินเท่านี้แต่แล้วเขาก็จะให้ออกกำลังกายด้วยขนาดที่เขากำหนดค่ะแล้วมันช่วยลดไขมันแล้วไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อได้อันนี้มีข้อมูลนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ง่ายทำยากต้องมีโค้ชซึ่งโค้ชพวกนี้ก็จะแพงมากค่ะอาจารย์พอการเก็บข้อมูลบอกว่าสารอะคริลามายด์ในกาแฟคั่วและกาแฟสำเร็จรูปทั้งในของต่างประเทศแล้วในเมืองไทยมันอยู่ในปริมาณที่รับได้ไม่ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งในอนาคตแบบนี้มันจะมีคำแนะนำอะไรไหมที่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์อะคะอาจารย์จริงๆเนี่ยนะปลอดภัยไม่ปลอดภัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณการดื่มถ้าเราเห็นอย่างในหนังฝรั่งเนี่ยอเมริกันเนี่ยดื่มกาแฟวันนึงเป็น 10-20 แก้วแต่กาแฟของฝรั่งอเมริกันเนี่ยอเมริกาโน่เนี่ยจืดไม่อร่อยเขาชงจืดมากไม่อร่อยจืดจางเขาดื่มเพื่อให้ได้ความร้อนแล้วก็ได้กลิ่นอันนั้นเองไม่ได้หวังนู่นหวังนี่มากมายอะไรนักนะแต่ว่าถ้าเป็นของคนไทยเนี่ยค่อนข้างเข้มนะโดยเฉพาะกาแฟโบราณเนี่ยผมแนะนำเลยว่าดื่มกาแฟโบราณเนี่ยให้ดื่มเป็นช็อตแก้วที่เป็นเล็กๆแก้วช็อตคือนึกออกไหมครับเวลาสมัยรุ่นผมเด็กๆหรืออย่างหนุ่มๆเนี่ยนะกาแฟเนี่ยใส่แก้วแล้วก็ชงใช้นมข้นหวานแล้วคนเนี่ยแก้วนั้นค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วเป็น2เท่าของช็อตนะกาแฟเล็กๆแก้วเล็กๆที่เขาบางทีเขาแถมมากับกาแฟแพงๆนะแก้วจะเล็กมากนะดื่มเขาก็ดื่มแบบใจเย็นๆดื่มจิบกันแต่ว่าคนไทยเนี่ยชอบดื่มแบบซดอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าดื่มแบบนั้นถ้ากาแฟเข้มแต่ว่าถ้าดื่มแบบผมเนี่ยกาแฟจางเนี่ยไม่เป็นไรแก้วใหญ่หน่อยก็ได้เพราะว่าผมดื่มเอาแก้วคาเฟอีนบ้างนะเล็กน้อยไม่มากนะเพราะว่าไม่เกินช้อนหนึ่งเนี่ยผมตักกาแฟสำเร็จรูปเนี่ยชงเนี่ยแล้วผมมักจะชงกับนมถั่วเหลืองเพราะว่านมถั่วเหลืองให้ประโยชน์แล้วเราก็ดื่มกาแฟก็แทนที่จะไปใช้นมข้นหวานซึ่งมีน้ำตาลเยอะเกินไปมีนู่นมีนี่ซึ่งบางทีก็ไม่มีประโยชน์กับร่างกายนะใช้นมถั่วเหลืองเนี่ยได้ประโยชน์จากนมถั่วเหลืองแล้วยังได้กาแฟบ้างพอสมควรพอที่ร่างกายต้องการค่ะอาจารย์แล้วมันเคยมีงานวิจัยอะไรไหมคะที่พูดถึงผลเสียของการได้รับอะคริลามายด์จากการดื่มกาแฟแล้วก่อให้เกิดโรคมะเร็งหรือโรคอื่นเนี่ยคะอาจารย์ยังไม่มีนะคืออะคริลามายด์เนี่ยเรากังวลเรื่องในมันฝรั่งทอดในเผือกทอดในอะไรหลายๆอย่างนะรวมถึงกาแฟเนี่ยงานวิจัยบอกว่าในสัตว์ทดลองเนี่ยถ้าได้อะคริลามายด์
บริสุทธิ์เนี่ยเป็นมะเร็งแต่ไม่เคยมีการทดลองให้สัตว์ทดลองกินกาแฟแล้วเป็นมะเร็งยังไม่มีซึ่งอะคริลามายด์ถ้าสมมติว่าเราได้รับเข้าไปเข้าสู่ร่างกายกระบวนการมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์มันเป็นสารก่อมะเร็งขึ้นอยู่กับว่าก่อมะเร็งที่ไหนส่วนใหญ่จะเป็นที่ตับอ่ะนะแต่ว่าร่างกายเนี่ยถ้าเรากินไม่มากกินช้าๆเนี่ยร่างกายก็จะทำลายทิ้งทันนะฮะทำลายทิ้งทันที่สำคัญคือยังไม่ค่อยมีงานวิจัยที่บอกว่าถ้ากินสารก่อมะเร็งหลายอย่างเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเรากินอาหารหลายหลากอ่ะบางทีสารก่อมะเร็งก็มีอย่างกินอาหารเหมือนกาแฟเนี่ยมีสารก่อมะเร็งหลายอย่างนะมีทั้งอะคริลามายด์มีทั้ง PAS สิ่งเนี้ยแล้วอาจจะมีอย่างอื่นมีรวมไปถึงสารอัลฟาท็อกซินแต่จะมีได้พอสมควรถ้าจะตรวจสอบนะอาจจะมีโอคราท็อกซิน A ซึ่งมักจะอยู่ในกาแฟคือโอคราท็อกซิน A เนี่ยเป็นสารพิษจากเชราชนิดหนึ่งซึ่งมักขึ้นที่กาแฟชอบกาแฟเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเวลาใครไปซื้อกาแฟจะมาคั่วเองเนี่ยต้องดูให้ดีว่าไม่มีรา ขึ้นนะรามันจะเป็นสีอะไรสีดำหรือสีขาวหรือสีเทาอาจารย์ผมเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจตัวนี้เพราะว่าไม่ได้ไปหาข้อมูลแต่ว่าราส่วนใหญ่เป็นสีเทาดำหรือไอ้มีปุยขาวๆก็ได้แต่ว่ามันดูยากนะถ้าสมมติว่าจะดูว่าราขึ้นในเมล็ดกาแฟไหมเพราะว่ามันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มอย่างเงี้ยเราดูความชื้นถ้ากาแฟซื้อมาแล้วเป็นเม็ดเนี่ยนะไม่แห้งอ่ะดูไม่แห้งก็อย่าไปตากแดดเลยทิ้งเลยเพราะรามันขึ้นเนี่ยเวลามันเกิดแล้วเนี่ยสารพิษมันมักจะซึมเข้าไปในเนื้อกาแฟหรือไปในเนื้อของอาหารที่มันใช้เป็นที่มันเกิดที่มันเจริญอ่ะอาจารย์แล้วทีนี้สมมุติว่าถ้าเราชอบกินอาหารทั้งแบบผ่านความร้อนแบบปิ้งย่างโดยเฉพาะอย่างคนไทยอย่างเงี้ยเวลากินส้มตำก็ต้องมีคอหมูย่างเนื้อย่างไส้ย่างอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็ผ่านกระบวนการที่อาจจะทำให้ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งได้มากกว่าคนที่อาจจะกินอาหารโดยการปรุงแบบอื่นๆไหมคะอาจารย์กินอาหารมีผักผลไม้นะพวกหมูย่างคอหมูย่างกินกับผักผลไม้กินกับยำทำเป็นยำก็ได้ส่วนใหญ่ผมทำอาหารที่ต้องผ่านความร้อนสูงๆเนี่ยผมจะยำเมาหรืออย่างกรณีอย่างยกตัวอย่างง่ายๆไก่น้ำแดงเนี่ยผมก็เอาไก่เนี่ยไปย่างก่อนไปเบคไปทำให้มันสุกก่อนแล้วเราก็ทำน้ำแดงใช่ไหมโดยวิธีการนี้ก็มีหลายสูตรนะน้ำแดงเนี่ยมันจะมีซอสมะเขือเทศเยอะนะแล้วก็มีสารอะไรที่เป็นสารสมุนไพรเนี่ยหลายอย่างซึ่งพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะต้านพิษได้เพราะนั้นไก่ย่างน้ำแดงเนี่ยมีทั้งสารก่อมะเร็งสารต้านมะเร็งกินเข้าไปมันอาจจะถั่วกันไปไม่มีปัญหาก็ได้แล้วเราก็กินผักผลไม้ตามเข้าไปด้วยต้องมีผักผลไม้ต้องมีสมุนไพรมีเครื่องเทศวิถีชีวิตคนไทยโดยเฉพาะคนอีสานเนี่ยคือทำให้การกินของคนไทยเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะดิฉันคิดว่าคือไก่ย่างส้มตำคอหมูย่างคือแบบอะไรก็ย่างย่างหมดเลยอ่ะการจะมาทำไก่น้ำแดงนี่มันเป็นไปได้น้อยอ่ะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรก็ยำก็กินสักกินส้มตำได้ด้วยก็ดีเพราะส้มตำก็มีของดีทั้งนั้นเลยที่จะช่วยได้ผมได้ทำตลอดนะกินอะไรย่างๆอ่ะกินเพราะมันชอบกินแต่อย่ามากนักกินให้พอพอสมควรแล้วก็กินส้มตำเพราะว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะกินส้มตำเสร็จก็ออกกำลังกายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูจะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่อ้วนเกินไปประเด็นปัญหาคืออาหารบางอย่างที่มีสารพิษเนี่ยมีปัญหาได้กับคนอ้วนมากกว่าคนที่สมส่วนอืมค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ